ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ICU News Talk นะคะวันนี้พบกับดิฉันทอแสงรัศมีธีทะแก้วค่ะยังคงติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสถานการณ์รายวันที่เกิดขึ้นในประเด็นข่าวในแต่ละช่องแต่ละสถานีนั้นก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ยังพอมีทางออกที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันค่ะนี่ก็เป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในหัวข้อพื้นที่ปลอดภัยและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกวาระแห่งชาติเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเอเชียและวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราได้มีมุมมองที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยการนำเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาปรับใช้นำมาวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหากันค่ะโดยเป็นมุมมองของศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์ พิริยะ รังสรรค์ท่านเป็นคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะมุมมองใหม่วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรเราไปรับฟังพร้อมกันเลยค่ะมีหลายทฤษฎีมีหลายหลักการแล้วก็น่าสนใจนะคะความจริงในเอกสารหลายชิ้นที่ท่านที่ร่วมอยู่ในเวทีก็คงจะเห็นว่าข้อเสนอสำคัญที่มาจากทุกฝ่ายเนี่ยก็คือเห็นว่าควรจะมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สองเรื่องที่เป็นองค์ประกอบของการกระบวนการที่นำไปสู่การเจรจานะคะแล้วก็เน้นมากเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจได้รายได้คราวนี้ในมุมของอาจารย์โคธมอริยาในฐานะนักวิชาการนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับได้ยินนะครับขอบคุณครับผมต้องพูดเร็วๆเพราะถูกกดดันนะครับ20นาทีผมเตรียมมาก็หลายหัวข้อเขาบอกให้พูดถึงการพูดคุยที่ผ่านมาก็จะพูดสั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็ไปเอาความเห็นของฝ่ายรัฐฝ่ายขบวนการและฝ่ายผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยมารวบรวมเพื่อแสดงภาพว่าเขาคิดว่าสถานภาพการพูดคุยอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วผมก็เติมความคิดของผมเข้าไปนะครับว่าถ้าจะขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพจะขับเคลื่อนอย่างไรแล้วก็มีแนวคิดมาประกาศเป็นการลงท้ายนะครับนี่คือเค้าโครงของการนำเสนอนี่คือแผนที่นะครับที่ผ่านมาทุกคนก็บอกนะครับว่ามี3เส้นทางนะครับ1 2 3เส้นทางที่เป็นฝ่ายรัฐก็ทราบนะครับว่าการพูดคุยนั้นนำโดยพลเอกอักษราหัวหน้าคณะแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยราชการล้วนๆนะครับการพูดคุยทางภาคประชาสังคมนะครับก็ไปไม่ค่อยได้ไกลนักนะครับขณะเดียวกันสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาก็ได้รับความร่วมมือจากอดีตส.ส.และส.ว.และผู้นำทางการเมืองในพื้นที่นะครับในท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นพลังหนึ่งที่ราชการยังไม่ได้เข้าไปประสานด้วยนะครับหรือให้ความสำคัญเท่าที่ควรนะครับประการสำคัญก็คือการคิดแก้ปัญหาร่วมกันคือ problem solving ตอนเช้าผู้แทนจากไปกรมนหรืออะไรนะคุณถูกผลเอกบดีฮะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็เน้นว่าเราต่อสู้ทางความคิดคนที่คิดเราเขียนว่าคิดผิดนะเรานี่หมายถึงทหารนะครับก็ต้องสู้กันทางความคิดอย่าเอาคนนะครับมาลงโทษหรือว่าทำร้ายเขาตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราใช้คำว่า problem solving นะครับก็คือแก้ปัญหาไปที่ตัวปัญหาไม่ใช่ไปที่ตัวคนนะครับผมจึงเขียนไว้ที่ตรงแผนที่ตรงนี้นะครับว่า เราต้องเปลี่ยนความคิดนะครับเราบาดเน้นที่ตัวปัญหามากกว่าที่จะบาดเน้นที่ว่าจะไปเปลี่ยนคนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ก็ไปลงโทษคนนะครับซึ่งในที่นี้ในสามระดับเนี่ยนะครับระดับสูงก็ต้องคุยนะครับหรือไปสู่การเจรจา
มันมีทั้งคุยและเจรจานะครับไม่เหมือนกันทีเดียวระดับกลางก็อยากจะให้ใช้การประชุมปฏิบัติการแก้ไขปัญหานะครับคือมาคุยถึงตัวปัญหาเลยนะครับแล้วส่วนระดับรากหญ้าก็คงจะทำในระดับการ deliberate คือการถกแถลงปรึกษาหารือกันนะครับโดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมนะครับทีนี้เก็บประเด็นความคิดของฝ่ายรัฐอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับรู้สึกตะกี้พูดมาเยอะแล้วนะครับหมายถึงฝ่ายรัฐได้เสนอมาเยอะแล้วถ้าสนใจก็เดี๋ยวขอสไลด์ของผมไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอไม่ทันแต่ที่น่าสนใจครับอยากพูดน้อยก็คือประเด็นของขบวนการโดยเฉพาะยิ่งจากมาราปาตานีนะครับเขายังบอกว่ากระบวนการพูดคุยนั้นกองทัพไทยยังไม่สนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับ5ประเด็นที่เสนอโดยฮัสซันตอยิบยังไม่ทิ้งนะครับแต่ก็น่าเสียดายว่าฝ่าย A ก็แล้วกันนะครับยังไม่ยอมรับขึ้นมาเป็นหัวข้อการคุยนะครับไม่ใช่ยอมรับหลักการทั้ง5นะครับตอนนี้เกิดการรัฐประหารทำให้การพูดคุยล่าช้าลงอันนี้ความเห็นของเขานะครับเขาให้สัมภาษณ์มากระบวนการพูดคุยขณะนี้แบ่งออกเป็นกระบวนการพูดคุยทางเทคนิคมีคณะทำงานและกระบวนการพูดคุยที่เป็นเชิงตัดสินใจอันที่สองนี่ไม่ค่อยมีนะฮะถือว่าคุยผ่านๆแล้วก็โยนให้ทางเทคนิคเพราะยังไม่มีการตัดสินใจใดๆในระดับประชาชนนะครับทางฝ่ายปาร์ตี้บีนะครับก็ยังเรียกร้องให้สื่อมวลชนภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาปยานใหญ่นะครับให้ทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความต้องการเหล่านี้นะครับไปยังปาร์ตี้บีด้วยนะครับเขาบอกไม่ใช่คุณไปเสนอต่อปาร์ตี้เออย่างเดียวนะเสนอที่พวกเราด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขณะนี้เขาเรียกตัวเขาเองว่าสภาสุรอแห่งปาตาดีนะครับก็อยากจะให้ถือว่าเป็นกลไกที่จะสร้างความเป็นเอกภาพและมีฐานะเป็นองค์กรทางการเมืองของประชาชนอยากจะให้ปาร์ตี้เอยอมรับหรือรัฐบาลไทยยอมรับนะครับว่าบาราปาตาดีนั้นคือคู่เจรจานะครับแต่ขณะนี้ยังไม่ค่อยยอมใช่ไหมฮะที่ผมฟังนะครับยังติดอยู่ที่ชื่อนะครับข้อเรียกร้องมี3ข้อ1กระบวนการสันติภาพมีสถานะเป็นวาระแห่งชาติอันนี้ไม่ใช่ปัญหามากนะครับเพราะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติก็ว่าได้ข้อ2ให้ยอมรับสถานภาพของบาราปาตานีไม่ทราบไปติดปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับส่วนข้อ3คือเขาอยากจะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศก็อยากได้สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผมก็เสนอเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าใน15คนที่เป็นคณะบุคคลฝ่ายเจรจาของบาราปาตานีมีบางคนที่อาจจะไม่มีหมายอาญาใดๆนะครับก็อย่างน้อยเริ่มจากคนที่ไม่มีหมายทางอาญานะครับให้เข้ามาแล้วก็ให้เขาสามารถเคลื่อนไหวในทางการเมืองได้จะได้หรือไม่เป็นการเริ่มต้นนะครับพื้นที่ปลอดภัยเขาบอกก็ได้ไม่ขัดข้องที่จะคุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องขอปรึกษาหารือกันแล้วก็ต้องเตรียมการให้ดีไม่ใช่ว่าอยากจะให้พื้นที่ไหนปลอดภัยก็ประกาศฝ่ายเดียวก็คงทำไม่ได้นะครับแต่นี้ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือประเด็นของฝ่ายมาเลเซียนะครับคือท่านดาโตซัมซามินนะครับการที่หนึ่งขอใช้คำว่าปาตาดีแทน3จังหวัด4อำเภออันนี้ผมก็แปลกใจนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะสอดคล้องกับจุดยืนของบาราปาตาดีไม่ได้สอดคล้องกับจุดยืนของปาร์ตี้เอเท่าไหร่นะครับการแบ่งการพูดคุยมีรอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์และรอบรัฐบาลประยุทธ์นะครับความไม่ไว้วางใจกันนั้นยังอยู่ในระดับสูงนะครับรัฐบาลไทยต้องการระงับความรุนแรงให้ได้ก่อนส่วน BRN ในรอบแรกนะครับบอกว่าถ้าทำตามข้อเรียกร้องหรือรับข้อเรียกร้องไปพูดคุยระดับความรุนแรงก็จะลดลงนะครับ อย่างไรก็ดีก็ยอมรับว่าการประสานงานภายในของปาร์ตี้ A ดีขึ้น
ในรอบ2นะครับคือดีขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยคุณยิ่งลักษณ์ส่วนบางส่วนของกองกำลังติดอาวุธยังหาทางบ่อนทำลายการพูดคุยอันนี้ทุกคนก็เห็นพร้อมกันหมดนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนของขบวนการจะเห็นด้วยกับการคุยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ยังถือว่าขณะนี้น่าจะยอมรับมาราได้นะครับไม่ว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไรโดยที่มีข้อกล่าวบอกว่ายังไงคุณอาวางยาบะนะครับแม้จะไม่ใช่ผู้นำระดับสูงของ BRN แต่ตัวเองก็พร้อมจะเปิดทางให้ผู้นำระดับสูงของ BRN เข้ามาทำหน้าที่แทนในยามที่จะเกิดโอกาสที่เป็นเช่นนั้นได้ขณะเดียวกันนะครับมีความคืบหน้าว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไทยยอมรับอย่างน้อยในข้อที่1นะครับเรื่องวาระแห่งชาตินี่ทางบาราปัตตานีก็ได้อย่างน้อย1ใน3ข้อนะครับที่เสนอมาขณะนี้ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับคือดาโตะซัมซาบินบอกว่าบาราปัตตานีเนี่ยน่าจะเป็นที่รวมของขบวนการที่ต่อสู้ด้วยอาวุธและขบวนการที่ต่อสู้ด้วยสันติวิธีนะครับให้มารวมกันอยู่ตรงบาราปัตตานีเพื่อจะได้มีเสียงเรียกร้องที่ประสานกันนะครับชัดเจนว่าประชาชนปัตตานีต้องการอะไรนะครับแต่เขาใช้คำว่าปาตานีนะฮะไม่ใช่ปัตตานีเพราะก็เลยไปรวมกันตรงนั้นได้ไหมอันที่จริงนี่เป็นการช่วงชิงนะครับภาคประชาสังคมรัฐก็บอกภาคประชาสังคมอยู่กับข้าพเจ้าแต่แปลกใจมากที่ดาโตะบอกว่าภาคประชาสังคมควรจะไปรวมกันที่บาราปาตานีอดีตปัจจุบันอนาคตนะฮะนี่เป็นความเห็นของผมแล้วนะครับกระบวนการสันติภาพจะต้องครอบคลุมถึงการเยียวยาอดีตและผมก็เสนอวิธีที่จะเยียวยานะครับแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งปัจจุบันแล้วก็สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนิยมนะครับอันนี้คืออนาคตอันนี้อาจจะตรงกับรัฐบาลไทยก็ได้นะครับแต่ผมเติมคำว่านิยมไปอีกนิดนึงนะครับเพราะมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างสังคมพหุวัฒนธรรมกับสังคมพหุวัฒนธรรมนิยมซึ่งผมจะอธิบายต่อไปนะครับตอนนี้อธิบายเยียวยาอดีตแต่ผมก็ไม่มีเวลาเสนอผมรู้นะครับผมก็จะรีบไปเร็วๆแล้วเรื่องพื้นที่ปลอดภัยก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีเสนอไว้คือยี่เรื่องแนวคิดที่จะขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพนะครับผมก็เสนอไว้เท่าไหร่นะ5เรื่องนะครับเรื่องที่1ยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งอสมมาตรแล้วต้องช่วยให้มันสมมาตรขึ้นอันนี้รัฐบาลไทยไม่ค่อยยอมนะครับบอกว่าไม่สมมาตรดีแล้วจะได้กำจัดฝ่ายที่ด้อยกว่าออกไปก็คือฝ่ายขบวนการนะครับอันนั้นมันจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ถ้าใจกว้างพอนะครับสร้างความเข้มแข็งหรือความสมมาตรเกิดขึ้นกับฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นต่างแต่พร้อมจะใช้สันติวิธีครับสาเหตุหนึ่งนะครับของความขัดแย้งมาจากนโยบายบังคับกลมกลืนหรือ assimilation ขอให้เปลี่ยนเป็นนโยบายพหุวัฒนธรรมนิยมเขาก็เขียนไว้แล้วนะครับหลายๆที่สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือการขาดความพร้อม readiness นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องส่งเสริมให้ที่พูดฟังแปลกนะครับบาราปาตานีและประชาสังคมมีความพร้อมมากขึ้นเพราะรัฐนี่พร้อมเพียบเลยฮะจากที่มาจากความอสมมาตรของความขัดแย้งอย่างที่ผมว่าไว้นะครับความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเป็นความขัดแย้งหลักซึ่งจะต้องแก้ด้วยแนวคิดคือ territorial self governance นะครับก็คือการพูดคุยหรือเจรจาในเรื่องการปกครองตนเองนะครับโดยเบื้องต้นจะต้องกำหนดหลักการและมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับสุดท้ายอนาคตอันไกลนะครับผมก็พูดไปอย่างนั้นเองนะครับผมบอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งนะครับคือปัญหาชาตินิยมเกินจำเป็นซึ่งอาจจะต้องพัฒนาความคิดเรื่องคอสโมโพลิตันมาชดเชยนะครับและเรื่องความยุติธรรมทางสังคมซึ่งจะต้องมาขาดการรุกคืบของโลกาภิวัตน์อันนี้เป็นอนาคตระยะยาวพูดใน4หัวข้อแรกนิดหนึ่งนะครับนี่คือทฤษฎีของอดัมเคิร์ลนะครับเรื่องความขัดแย้งอสมมาตร
เราจะต้องสร้างความสมดุลโดยสันติวิธีได้หรือไม่จึงจะสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งเผชิญหน้าที่เรามีอยู่ขณะนี้ไปสู่การเจรจาและในที่สุดก็จะเคลื่อนไปสู่การแปลเปลี่ยนความขัดแย้งและไปสู่สันติภาพนะครับนี่คือทฤษฎีของอดัมเคอร์ที่ให้ไว้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะทำได้นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงความสำคัญก็คือการรวมกลุ่มและเสริมอำนาจนะครับให้เกิดการเผชิญหน้าและเกิดความมีสมดุลระหว่างฝ่ายทั้งสองที่เผชิญหน้ากันและฝ่ายที่เผชิญหน้ากันที่มีความสมดุลทางอำนาจเขาก็จะพบว่ามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่อย่างนั้นไม่พร้อมนะฮะขณะนี้ไม่พร้อมนะครับฝ่ายที่ได้เปรียบก็มุ่งเอาชนะฝ่ายที่เสียเปรียบก็พยายามที่จะสร้างดุลอำนาจขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดการเจรจาที่สมดุลความพร้อมในการเจรจานะครับเกิดขึ้นก็ดูว่าเราไม่มีกี่วิธีนะครับทั้งสองฝ่าย A กับ B เนี่ยจะสู้กันต่อไปในระดับปัจจุบันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจะหาพวกมากขึ้นนะครับหวังว่าพวกจะมาช่วยเรานะครับหรือจะคุยกันพอเป็นพิธีหรือมีความตั้งใจจริงที่จะยุติความขัดแย้งนะครับถ้าเป็นข้อ5นะครับข้อ5นี้ก็มีอยู่2ความคิดข้อ5เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรียกว่าสุกงอมสุกงอมนี่ก็คืออ่วมด้วยกันทั้งคู่นะฮะระกำลำบากด้วยกันทั้งคู่ไปต่อไปไม่ไหวแล้วสุกงอมเต็มทีแล้วก็ยอมเจรจาแต่อีกความคิดหนึ่งก็คือว่าเราสามารถสร้างความพร้อมได้ถ้ามีแรงจูงใจและบอกเหตุว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขณะนี้แรงจูงใจก็ไม่ชัดนะครับว่าเจรจาไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์อะไรหรือไม่และผลลัพธ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยจะสนองเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายได้มากน้อยเพียงใดนะครับแล้วต้องยอมรับอีกเหมือนกันนะครับว่าทั้งปาร์ตี้ A ปาร์ตี้ B นั้นมีทั้งสายเหี่ยวสายกลางและสายพิราบเราก็น่าจะพูดถึงเรื่องของการเปิดพื้นที่ซึ่งก็มีการพูดถึง common space นะครับพื้นที่กลางมีการพูดถึงเรื่องใช้คำว่า central coalition ก็คือแนวร่วมที่อยู่ส่วนกลางๆนะครับก็หมายความว่าอาจจะต้องให้สายกลางกับสายพิราบของทั้งสองฝ่ายคุยกันมากขึ้นนะครับและพยายามที่จะชักชวนสายเหี่ยวให้เข้ามาร่วมอันนี้คือจุดเริ่มต้นซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าพรรคปาร์ตี้ A และปาร์ตี้ B น่าจะให้ความสนับสนุนพื้นที่กลางดังกล่าวนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอีกปัญหาหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นปัญหาระหว่างฝ่ายข้างมากกับฝ่ายข้างน้อยฝ่ายข้างมากมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เขาเป็นฝ่ายข้างน้อยในประเทศไทยนี่คือความคิดที่ลำบากนะครับจะแก้ไขยังไงผมคิดว่าทางออกนะครับอันที่หนึ่งคือจำแนกให้ชัดระหว่างพหุวัฒนธรรมกับพหุวัฒนธรรมนิยมพหุวัฒนธรรมเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงว่ามีหลายวัฒนธรรมแต่ถ้ามีหลายวัฒนธรรมโดยมีวัฒนธรรมหลักวัฒนธรรมหนึ่งต้องการจะครอบงำต่อไปนะครับมันก็เกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นคงให้แก่เสียงข้างน้อยเสมอเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนความคิดพหุวัฒนธรรมมาเป็นพหุวัฒนธรรมนิยมก็คือมีหลายวัฒนธรรมแต่ไม่ต้องการครอบงำต้องการที่จะทะนุถนอมความหลากหลายนั้นไว้และเห็นคุณงามความดีของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับคือนิยมความมีหลายวัฒนธรรมไม่ใช่ยอมรับแค่มันมีหลายวัฒนธรรมก็มีไปอย่างนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะช่วยลดความวิตกกังวลระหว่างข้างน้อยกับข้างมากลงไปได้หรือไม่นะครับโดยยอมรับว่าในแต่ละวัฒนธรรมนะพุทธก็ไม่เป็นหนึ่งเดียวมุสลิมก็ไม่เป็นหนึ่งเดียวนะครับก็เช่นเดียวกับปาร์ตี้ A ปาร์ตี้ B ก็มีทั้งสายเหี่ยวสายพิราบสายกลางก็คงจะต้องให้มีการพูดคุยกันในทํานองเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมการพูดคุยก่อนการเจรจาผมยังถือว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในระยะพูดคุยก่อนการเจรจานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องพยายามจัดการให้สิ่งต่างๆลงตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการผลประโยชน์ให้ลงตัวนะครับคือลดการเลือกปฏิบัติลดการมี perception หรือการคิดเอาเองว่ามีการเลือกปฏิบัติรวมทั้งลดการช่อฉนหรือลด
ความรู้สึกของประชาชนว่ามีความช่อชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญรวมทั้งขณะนี้ควรจะมีการศึกษาทางเลือกที่เป็นไปได้นะครับในประเด็นที่ยากเช่นเรื่องการศึกษาพหุวัฒนธรรมการเมืองการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืนผมฟังเมื่อเช้าฟังมาตลอดนะครับว่าท่านจะพูดเรื่องการศึกษาไหมท่านจะพูดเรื่องการปกครองไหมท่านพูดทุกอย่างหมดนะครับยกเว้นเรื่องที่เป็นแกนกลางของความขัดแย้งหรือเปล่าปกครองตนเองนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดถึงเรื่องการปกครองตนเองแต่ชัดเจนมากนะครับว่าไม่ใช่เป็นการแยกเป็นรัฐอิสระนะครับไม่ใช่เป็นการจัดรูปแบบสมาพันธ์หรือสหพันธรัฐซึ่งไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญของเรานะครับแต่จำเป็นจะต้องพูดถึงการให้ความเป็นอิสระหรือออโตโนมีเพิ่มขึ้นการถ่ายโอนอำนาจหรือการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ทำทันทีทันใดนะจะต้องมีแผนและมีขั้นตอนที่ชัดเจนพอสมควรต้องศึกษาตั้งแต่บัดนี้นะครับจึงจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จึงจะเห็นความจริงใจจึงจะเกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่การเจรจานะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอขอบคุณมูลนิธิเอเชียนะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาแสดงความเห็นในเช้าวันนี้นะครับที่จริงผมยังเป็นคณะกรรมการอยู่คณะหนึ่งนะฮะคือคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นประธานนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผมเปิดการประชุมเนี่ยผมก็รีบไปประชุมนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการออกนโยบายคำสั่งใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็เป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืนแล้วก็เช้านี้หนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับก็ลงนะฮะเรื่องมาตรการที่จะควบคุมการทุจริตแล้วก็เร่งรัดการจัดการกับปัญหาการทุจริตที่ค้างๆอยู่นะฮะนั่นก็เป็น เป็นงานที่ผมสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องมาโดยตลอดนะฮะหลายสิบปีแต่ว่าตลอดหลายสิบปีเนี่ยผมไม่เคยแตะปัญหา3จังหวัดภาคใต้เลยนะไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอเรียนกับท่านอย่างนี้ครับว่านี่เป็นการพูดถึงปัญหา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นครั้งแรกของผมนะฮะ ผมมองปัญหา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนกับปัญหาการปราบปรามยาเสพติดที่รัฐบาลทักษิณชินวัตรเริ่มต้นเมื่อปี2546เนี่ยนะฮะผมคิดว่า2นโยบายเนี่ยคล้ายคลึงกันนโยบายเรื่องยาเสพติดนะฮะที่มูลนิธิพระองค์พานะฮะได้มอบให้ผมกับคณะเนี่ยได้จัดทำการวิจัยขึ้นแล้วผมก็ประเมินความเสียหายของนโยบายของคุณทักษิณเนี่ยนะครับว่าตลอด10กว่าปีที่คุณทักษิณใช้นโยบายประกาศสงครามยาเสพติดเนี่ยและถึงแม้คุณทักษิณเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่นโยบายนี้ก็ยังอยู่และความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ผมประเมินเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากนะฮะเป็นล้านล้านบาทจากการสูญเสีย productivity ของคนแล้วก็งบประมาณแผ่นดินนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมเนี่ยใช้มุมที่ดูจากเรื่องของนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดเนี่ยแล้วก็มาดูถึงนโยบายการแก้ปัญหา3จังหวัดภาคใต้ซึ่งเราคงจำได้ว่าก่อนคุณทักษิณจะขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยปัญหาจังหวัด3จังหวัดภาคใต้เนี่ยไม่มีความรุนแรงนะฮะแล้วก็ถึงจะมีก็น้อยมากเลยเกือบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่พอคุณทักษิณขึ้นมาเนี่ยเขาก็ใช้นโยบายแบบเดียวกันกับนโยบายสงครามยาเสพติดเนี่ยซึ่งเข็นฆ่าผู้คนเฉพาะจำนวนที่นับได้เนี่ยก็ 2,500 ศพแต่สำหรับความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยยังไงเนี่ยไม่มีทางต่ำกว่า 2,500 ศพหรอกครับเพราะเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นตำรวจที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นผู้กำกับเนี่ยผมก็ถามเขาว่าถามจริงๆเพื่อนเนื่องจากเขาเป็นเพื่อนสนิทกับผมอะว่าคุณเนี่ยไปฆ่าคนเนี่ยกี่คนเรื่องยาเสพติดเขาบอกเฉพาะตัวผมเนี่ยผมยิงทิ้งไป500คนนี่ขนาดเพื่อนผมคนเดียวมันยังบอกมันยิงไป500เนี่ยแล้วทั้งประเทศเนี่ยมันจะกี่คน
นะฮะแล้วผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับหัวคะแนนผม200คนเนี่ยถูกยิงทิ้งหมดเลยด้วยการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดผมไม่เหลือหัวคะแนนของผมเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลข 2,510 เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเลข 2,500 คนเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเท่าที่หาหลักฐานได้แต่จริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเนี่ยเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะสนใจเนี่ยนะครับกับเรื่องปัญหา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเราก็ดูได้หลายมุมมองครับทั้งเรื่องการทหารเรื่องการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็อยากจะใช้มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็สังคมมามองปัญหา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะมีการประเมินความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะฮะของคน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยตลอดสัก10ปีหลังหรือกว่า10ปีตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยขึ้นมา เป็นนายกเนี่ยนะฮะแล้วผมคิดว่าถ้าหากว่ามีการประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับของรัฐบาลแล้วก็ความสูญเสียในด้าน productivity นะฮะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาร้ายแรงจริงๆต้องหาทางคลี่คลายผมขออนุญาตรบกวนขึ้นไอนะครับอันนี้ก็ผมมองไม่เห็นอาจารย์ช่วยอ่านให้ทีได้ไหมฮะมองไม่เห็นนะขอโทษนะ ก็เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็กลุ่มเป้าแข็งเนี่ยนะฮะเขาก็หมายถึงพวกข้าราชการฐานตำรวจใช่ไหมฮะแล้วก็กลุ่มเป้าอ่อนนี่ก็หมายถึงพลเรือนนะฮะตั้งแต่เดือนมกราคม2547นะครับถึงพฤศจิกายน2559นะครับเส้นสีไอ้สีฟ้าข้างล่างนี่มันคือจำนวนผู้เสียชีวิตนะฮะที่เป็นตำรวจทหารนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นมีจำนวนน้อยหน่อยนะครับส่วนเส้นแดงเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นพลเรือนใช่ไหมครับก็รวมทั้งประชาชนด้วยใช่ไหมครับก็จะมากขึ้นหน่อยนะครับส่วนเส้นบนสุดนะฮะสีเขียวอ่อนเนี่ยก็เป็นรวมนะฮะเราก็จะมองเห็นได้ว่า ถ้าเราดูจากปี47เนี่ยจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะฮะซึ่งก็สูงสุดในสมัยคุณทักษิณนะฮะแล้วคุณทักษิณก็จะมาเสียอำนาจไปในปี2549นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงนะฮะเป็นลำดับนะครับแล้วก็ในช่วงปี 58-59 เนี่ยก็ ช่วงที่พลเอกประยุทธ์เข้ามานี่ก็ช่วงปี 58 ใช่ไหมฮะหรือ 57 นะ 57 นะครับปี 57 เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มนะฮะของผู้ที่เสียชีวิตทั้งทหารตำรวจพลเรือนเนี่ยก็จะค่อยๆมีจำนวนที่ลดลงนะฮะผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบการใช้นโยบายของคุณทักษิณเนี่ยกับนโยบายคุณทักษิณเนี่ยเป็นอดีตตำรวจนะฮะแล้วก็จบมาทางอาชญาวิทยาเป็นพลเรือนเป็นนักธุรกิจนะฮะแต่ชอบใช้ความรุนแรงมากเลยนะส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายทหารที่สู้รบในสงครามมาตลอดนะฮะแต่พอมาเป็นนายกก็สังเกตนะฮะจำนวนความตายการปะทะกันเนี่ยมันจะลดลงไประหว่างคนหนึ่งที่เป็นพลเรือนเป็นนักธุรกิจกับคนหนึ่งที่เป็นทหารในความจริงเนี่ยไอ้ทหารเนี่ยมันน่าจะประจันบาลรุนแรงกว่านะก็จะพบว่าท่านก็ไม่ค่อยชอบใช้ความรุนแรงเหมือนคุณทักษิณ นะครับขออันถัดไปเลยครับ อันนี้ก็เป็นไม่ทราบท่านเห็นหรือเปล่านะฮะก็เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นกลุ่มเป้าแข็งนะฮะแล้วก็กลุ่มเป้าอ่อนตั้งแต่มกราคม47ถึงพฤศจิกายน59เนี่ยนะฮะจำนวนผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับใน
สีฟ้าเนี่ยนะครับจำนวนผู้บาดเจ็บเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยก็จะบางคนก็บาดเจ็บแล้วก็หายบางคนบาดเจ็บแล้วก็กลายเป็นคนพิการนะฮะบางคนก็กลายเป็นคนที่ไม่มีสมรรถภาพที่จะทำอะไรได้ก็ต้องนอนติดเตียงอย่างเงี้ยนะฮะทั้งทหารนะครับแล้วก็พลเรือนนะครับแล้วเราก็สังเกตง่ายๆฮะเวลาคุณทักษิณอยู่เนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยมันเยอะอะฮะแต่พอมาถึงสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะปี57 58 59เนี่ยจำนวนก็จะลดลงนะฮะผมคิดว่านี่ก็เป็นแนวโน้มที่แสดงได้ด้วยตัวเลขนะครับขออันถัดไปเลยครับ อันนี้ก็เป็นแผนภูมิแสดงงบประมาณของภาครัฐต่อพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะครับปี47ถึง59นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ในเส้นสีเขียวอ่อนนะฮะเป็นของจังหวัดนราธิวาสนะครับเส้นสีแดงเนี่ยก็เป็นของจังหวัดยะลานะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็เป็นของปัตตานีนะครับเราจะพบว่างบประมาณเนี่ยตั้งแต่ปี47ถึง59เนี่ยมันถ้าเอามาทำเป็นเส้นกราฟอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะพบว่านี่ครับตอนนี้เนี่ยที่รัฐบาลเอาเงินภาษีกรของประชาชนเนี่ยไปใช้จ่ายนะฮะเพื่อแก้ปัญหา3จังหวัดภาคใต้ระหว่างปี47ถึง59เนี่ยนะครับก็เป็นเงินประมาณ 160,000 ล้านนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยเฉพาะงบประมาณของรัฐบาลที่จ่ายเหมือนกับที่ผมศึกษาเรื่องยาเสพติดนะฮะค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในเรื่องงบประมาณการปราบปรามเนี่ยเป็นระดับแสนล้านนะฮะแต่พอไปดูเรื่อง productivity ของประชาชนที่สูญเสียไปเนี่ยมันกลายเป็นล้านล้านถ้าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยระหว่างต้นทุนนะฮะที่รัฐบาลเป็นคนจ่ายเนี่ยกับต้นทุนที่สังคมสูญเสียเนี่ยสังคมสูญเสียมากกว่ารัฐบาลเยอะแยะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งแรกที่ผมเนี่ยคุยกับพลเอกไพบูลย์ตอนท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะฮะตอนนี้ท่านก็ได้เป็นองคมนตรีไปนะก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องตอนผมคุยกับท่านครั้งแรกเนี่ยผมดูตัวเลขแล้วผมก็เกิดอารมณ์มากเลยจากตัวเลขที่เห็นเนี่ยผมก็โทรศัพท์ถึงท่านเลยทั้งที่เกิดมาไม่เคยรู้จักกันไม่เคยพบกันนะฮะแต่ท่านก็ดีท่านก็รับโทรศัพท์เนี่ยแล้วผมก็บอกท่านครับนโยบายปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยใช้ไม่ได้ครับท่านต้องทำอย่างนี้ครับอันที่1เนี่ยประกาศยุติการทำสงครามยาเสพติดที่คุณทักษิณเคยประกาศไว้และ2แก้ไขกฎหมายยาเสพติดตั้งแต่นิยามอันแรกเลยผู้เสพผู้ค้าผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยท่านต้องแก้ให้หมดครับท่านก็โอ้โหอาจารย์เอาอย่างนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้อาจารย์ว่างไหมครับผมบอกว่างครับท่านบอกอาจารย์มาหาผมหน่อยสิผมอยากคุยกับอาจารย์ผมก็ไปเลยนึกว่าไปคุยกับท่านนะฮะที่ไหนได้ท่านเรียกมาหมดทั้งกระทรวงฮะทั้งปลัดอธิบดีทุกคนเนี่ยมาท่านบอกอาจารย์ช่วยพูดอย่างที่อาจารย์คุยกับผมหน่อยสิให้พวกข้าราชการก็ฟังผมบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือทำให้ผู้เสพยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่อาชญากรต้องแก้นิยามกฎหมายนะฮะให้ผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ป่วยแล้วก็ผู้ค้าก็เหมือนกันนะฮะขบวนการค้ายาข้ามชาติอะไรเงี้ยต้องแก้หมดทุกอันเพราะผมคิดว่าเป็นกฎหมายที่เลวที่สุดในโลกมีความรุนแรงมากที่สุดแม้กระทั่งกัญชาใบกระท่อมเนี่ยก็มีโทษถึงประหารชีวิตคุณไปประหารเขาทำไมกัญชากับใบกระท่อมเนี่ยชาวบ้านเขากินกันเป็นประจำโดนจับไปเนี่ยนะฮะแต่ละคนเนี่ยมี2เม็ดนะฮะเอามาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนขอแบ่งครึ่งเม็ดนะก็จะโดนจับทั้ง1ข้อหาเสพ2ข้อหาค้า3แบ่งยาให้เพื่อนเนี่ยก็ถือเป็นผู้ผลิตแล้วค่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นขบวนการค้ายาข้ามชาติข้ามชาติขบวนบ้าอะไรกันมีอยู่คนเดียวเขาไปซื้อมาเสพเพราะมันราคาถูกกว่าคุณเนี่ยตัดสินประหารชีวิตเขาด้วยยา2เม็ดผมว่าเหลวไหลนะฮะมันต้องแก้กฎหมายทั้งฉบับพลเอกไพบูลย์ท่านก็เริ่มเห็น
ด้วยกับผมมากขึ้นไปลำดับนะครับและเมื่อเป็นสวรรค์แท้ๆที่ช่วยผมเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อกลางปี58เนี่ยองค์การสหประชาชาติที่ทำงานด้านต่อต้านยาเสพติดเนี่ยก็ประกาศว่าให้ถือว่าผู้ป่วยเนี่ยผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากรผมก็ดีใจมากเลยแล้วก็ผมคิดพลเอกไพบูลย์ท่านก็พยายามผลักดันนะฮะแต่ว่าปัญหาของไทยก็คือว่าข้าราชการจำนวนมากเนี่ยเสพติดอำนาจไปแล้วเขาก็ต่อต้านไม่ยอมให้แก้ไขกฎหมายนี่ผมมองปัญหา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกครับเพราะว่าคนที่มันเสพติดอำนาจแล้วได้ผลประโยชน์เนี่ยจากการไปจับอะไรจะจับจริงหลอกล่อเขามาเนี่ยนะฮะล้วนแต่ได้เงินสินบนได้ความดีความชอบถ้าใช้นโยบายอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยจะงานหายไป 80%อัยการและศาลเนี่ยงานจะหายไป 80% เลยเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะผมบอกว่าต้องเอาเฉพาะผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ไอ้เล็กๆเนี่ยควรจะเอาไปทำอย่างอื่นอย่าไปขังคุกให้เขาได้มีโอกาสทำมาหากินไม่ใช่จับเขาไปขังอยู่20 30ปีออกมาก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรนะฮะเหมือนกันเนี่ยไอ้ปัญหา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าการที่ภาครัฐเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะเป็นแสนล้านเนี่ยท่านลองจินตนาการดูสิครับถ้าเราเอาเงินพวกนี้เนี่ยนะฮะเอามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาการสาธารณสุขนะฮะสาธารณูปโภคเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยยังไงจะเอากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งหรือว่าจะเอาเรื่องของสันติภาพแล้วก็การพัฒนานะครับแล้วก็ภาระที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ภาระของรัฐบาลอย่างเดียวนะฮะครอบครัวทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐครอบครัวของฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามรวมทั้งพลเรือนที่เขาเนี่ยต้องการอยู่อย่างมีสันติเนี่ยมีต้นทุนกันทั้งนั้นเลยนะฮะครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเสียพ่อครอบครัวบางครอบครัวเสียแม่บางครอบครัวเสียทั้งพ่อและแม่มีเด็กกำพร้าเนี่ยตั้งมากมายนะฮะผมคิดว่าเนี่ยฮะเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับภรรยาผมเนี่ยเป็นผอ.นะครับผู้อำนวยการมูลนิธิCCF นะฮะที่ช่วยเหลือเนี่ยเขาต้องเดินทางไปภาคใต้ตลอดเพราะว่าพ่อแม่เด็กยากจนเนี่ยนะฮะคือไอ้คนตายเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่คนที่มีฐานะนะฮะคนจนมันก็ตายด้วยเขาไม่ได้รู้อีโนยเนี่ยไปยิงเขาเนี่ยเหลือแต่ลูกเขาเนี่ยจะทำอย่างไรนะฮะผมคิดว่าสังคมเนี่ยควรจะรับรู้ว่าไอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสร้างความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะฮะซึ่งถ้าผมประเมินเนี่ยแบบเดียวกับประเมินยาเสพติดเนี่ยผมคิดว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าเนี่ยนะฮะที่สูญเสีย productivity แล้วก็โอกาสในการทำมาหากินเนี่ยมันต้องเป็นหลายแสนล้านผมไม่รู้จะถึงล้านบาทเหมือนกับยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ ผมคิดว่าคนใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยสูญเสียโอกาสต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการค้าธุรกิจบริการธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมากนะครับมีนักศึกษาที่อยู่วิทยาลัยผมคนหนึ่งนะฮะป่วยแล้วแม่เขาก็ผมเดินเข้าไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งโกนศีรษะนะฮะผมก็ถามเจ้าที่ว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครมานั่งอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคุณแม่ของนักศึกษาเราค่ะจะมารับลูกกลับบ้านพอผมทราบว่าเป็นคุณแม่ของนักศึกษาเนี่ย ผมก็เชิญท่านมาคุยส่วนตัวนะฮะถามว่าทำไมถึงจะรับลูกกลับบ้านเขาบอกว่า3ปีมาเนี้ยขายอะไรไม่ได้เลยค่ะที่บ้านเมื่อก่อนยังมีรายได้เดือนหนึ่ง 30,000 แต่3ปีมาเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยทำให้ดิฉันเนี่ยไม่มีเงินเข้าบ้านแม้แต่บาทเดียวสามีกับดิฉันเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วค่ะที่จะให้ลูกเรียนหนังสือต่อไปแล้วลูกก็ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้คุณแม่ก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งผมคิดว่าความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยทำให้คนเจ็บป่วยเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบแต่มันจะต้องมีคนเจ็บป่วยจากไอ้
ไอ้ความเครียดความรุนแรงแบบเนี้ยนะฮะ พอเด็กเขาเรียนจบเขาก็มาหาคุณแม่เขาที่ห้องผมก็เรียกอาจารย์มาบอกว่าสำหรับเด็กคนนี้เนี่ย ให้เขากลับบ้านเลยแล้วก็คือเด็กเนี่ยเขาอยากเรียนเพราะมันเป็นเทอมสุดท้ายเขาก็อยากจะได้ปริญญาตรีแต่แม่เนี่ยไม่มีเงินอะไรอีกแล้วที่จะดูแลนะฮะผมบอกว่ากลับเถอะนะฮะแล้วก็จะให้ใช้วิธีส่งข้อสอบทางไลน์แล้วหนูก็ตอบกลับมาทางไลน์นะฮะก็จะถือเป็นกรณีพิเศษนะฮะก็พากลับไปอยู่ไม่กี่วันเด็กก็เสียชีวิตนะฮะผมก็คิดว่านี่ก็เป็นโศกนาฏกรรมนะฮะ แล้วผมว่าคนอย่างเงี้ยมีเยอะนะครับความสูญเสียเนี่ยนะครับที่เราประเมินได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอันเนี้ยประเมินไม่ค่อยยากหรอกครับนะฮะเพราะมันจะมีตัวเลขที่เราสามารถคำนวณได้แต่ตัวเลขที่เราประเมินเนี่ยยากเนี่ยก็คือความสูญเสียทางด้านสังคมนะฮะผมคิดว่าแม้กระทั่งเวลาผมประเมินเรื่องมูลค่าความเสียหายจากนโยบายยาเสพติดเนี่ยทางสังคมเนี่ยผมก็ไม่ได้ประเมินหรอกครับเพราะผมคิดว่ามันประเมินยากจริงนะฮะไอ้เรื่องความเครียดความเสียอกเสียใจการสูญเสียเนี่ยมันไม่รู้จะประเมินออกมาเป็นเงินอย่างไรแต่มันมีอยู่จริงๆไอ้ต้นทุนทางสังคมเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมคิดว่ากว่า10ปีที่เริ่มต้นโดยคุณทักษิณเนี่ยพี่น้อง3จังหวัดภาคใต้นะครับสูญเสียโอกาสของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาของเด็กๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้นทุนที่จะมีชีวิตอย่างปกติสุขที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยสมควรจะได้สิทธินะฮะอันนี้ไปเป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้เมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาต้องได้อยู่ในสังคมที่มีสันตินะฮะมีสันติภาพมีสันติสุขมีรายได้มีความเป็นอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็พอประมาณนะฮะที่จะดำรงได้อย่างที่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพวกเราหลายคนก็โชคดีไม่ได้ไปเกิดที่นั่นนะฮะแต่ว่าก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่โชคไม่ดีเลยที่ไปเกิดที่นั่นนะฮะแล้วก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนของสงครามที่เกิดขึ้นนี่นะครับ ผมคิดว่าผมมองปัญหาเนี่ยว่าถ้าเราจะคลี่คลายปัญหาเนี่ยจากมุมมองผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะถูกนะฮะผมไม่เคยยืนยันสิ่งที่ผมคิดเลยว่าเป็นสิ่งที่ถูกผมเพียงแต่ทดลองเสนอว่าถ้าเป็นผมเนี่ยจะแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยนะครับใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่าปืนไม่ใช่คำตอบแน่นอนถ้าปืนคือคำตอบแน่นอนเนี่ยถ้านโยบายการทหารเนี่ยคือคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนเนี่ยต้องมีสัญญาณสิว่ากำลังจะมีสันติภาพแต่ผมมองว่าถ้าจะแก้ปัญหา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องใช้ความรู้ชุดใหม่ความคิดชุดใหม่และนโยบายแบบใหม่ที่แตกต่างจากความรู้ชุดเดิมนะฮะแนวคิดชุดเดิมแล้วก็นโยบายชุดเดิมนะครับผมคิดว่าความรู้ชุดใหม่เนี่ยนะฮะแนวคิดใหม่แล้วก็นโยบายเศรษฐกิจการเมืองแบบใหม่เนี่ยต้องยึดถือหลักธรรมาภิบาลนะฮะซึ่งเป็นหลักที่ผมคิดว่าทุกศาสนาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีหลักอันเนี้ยอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าหลักอันเนี้ยเป็นขององค์การสหประชาชาติเท่านั้นนะฮะหลักทั้งศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของคริสต์ของ อิสลามหรือพุทธเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมาภิบาลต้องใช้หลักอันเนี้ยฮะทั้งของ เป็นแนวทางศาสนนิยมนะฮะก็คือทั้งของ
อิสลามของพุทธของคริสต์เนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยนะครับซึ่งหลักเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือต้องให้ภาคประชาสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมของเขาไม่ใช่แต่ชนชั้นนำหรือกองทัพและรัฐบาลผมคิดว่าต้องให้ประชาสังคมใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดนโยบายนี้ร่วมกันไม่ใช่แต่กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเท่านั้นกลุ่มที่เขาอยากจะมีชีวิตเป็นปกติสุขต้องให้เขามีส่วนร่วมด้วยในการกำหนดนะฮะผมไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะแก้ปัญหากันด้วยนโยบายการทหารหรือการเมืองนะฮะผมคิดว่าการทหารการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของการคลี่คลายปัญหาแต่ว่าถ้าเราต้องการเห็นสันติสุขสันติภาพอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องให้ประชาชนต้องให้ภาคประชาสังคมของคน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาด้วยนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายมาตรการต่างๆนะครับต้องมีความโปร่งใสต้องให้ทุกฝ่ายนี่ได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยนโยบายนี้เป็นอย่างไงไม่ได้ตกมาจากท้องฟ้าไม่ได้ตกมาจากคู่ขัดแย้งไม่ได้ตกมาจากไหนแต่มาจากพวกเราคนธรรมดาสามัญเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยต้องยอมรับต่อความแตกต่างทางด้านประวัติศาสตร์ของคน3จังหวัดภาคใต้นะฮะเช่นเดียวกันคน3จังหวัดภาคใต้ก็ต้องยอมรับความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ของคนไทยในส่วนอื่นของประเทศนะฮะเราต้องยอมรับความแตกต่างในหลักของศาสนาแล้วก็ต้องยอมรับในความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าต้องนำเอาประสบการณ์ของประเทศที่เคยมีความขัดแย้งเนี่ยรุนแรงเอามาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการคิดแบบใหม่การใช้นโยบายแบบใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าในสังคมไทยมีไหมมีเราเนี่ยผมคิดว่าตลอดหลายปีเชิญคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยมาเล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักคิดใหม่ๆเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างขึ้นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้หลักคิดใหม่นโยบายใหม่เนี่ยมันต้องทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีใครแพ้เลยไม่มีใครแพ้เลยทุกคนจะชนะด้วยกันหมดนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการหาทางยุติปัญหาเนี่ยก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับผมมองสังคมไทยเนี่ยว่าเป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษบางประการนะฮะแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศหลายประเทศเนี่ยผมเกิดเมืองไทยนะฮะแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเนี่ยตามสมควรเนี่ยผมพบว่าในสังคมไทยเราไม่เคยมีสงครามทางศาสนาเกิดขึ้นเลยเราไม่เคยมีสงครามระหว่างชนชาติเกิดขึ้นเลยผมคิดว่าเนี่ยเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ดีของสังคมไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยนะฮะอย่างเท่าเทียมกันผมคิดว่าใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับจะเชื่อหรือไม่เชื่อต่อสถาบันก็แล้วแต่ในรัฐธรรมนูญและในทางปฏิบัติที่เป็นจริงเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยท่านอุปถัมภ์สนับสนุนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันท่านยังไปสร้างที่พักของท่านเนี่ยที่3จังหวัดภาคใต้เลยนะฮะแล้วก็ไปสร้างที่อีสานนะฮะที่ภาคเหนือแล้วเราก็เห็นท่านเนี่ยลงไปคุกคลีกับคนธรรมดาสามัญตลอดนะฮะพระรัชกาลที่9ที่ท่านสวรรคตไปแล้วเนี่ยเห็นท่านเนี่ยไปคุกคลีกับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลานะฮะโดยไม่ได้ถือพระองค์เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ย
มีลักษณะพิเศษประการหนึ่งก็คือมีการผสมกลมกลืนของชนชาติต่างๆเนี่ยอยู่ในตัวของแต่ละคนนะฮะลองดูตัวเราสิครับแล้วก็ลองนึกถึงเพื่อนๆคนใกล้ตัวเราที่เราเรียกกันว่าเราเป็นคนไทยในตัวเราเนี่ยมันเป็นไทยยังไงผมก็ดูจากภรรยาผมเนี่ยเป็นตัวอย่างภรรยาผมเนี่ยครอบครัวเขาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมาจากทหารทั้งนั้นเลยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ไปสู้รบต้นรัตนโกสินทร์แล้วเขาก็คุณทวดเนี่ยตอนท่านมีชีวิตอยู่นะฮะท่านก็เล่าผมฟังว่าตระกูลของเราเนี่ยเคยร่วมทำสงครามมาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรเมื่ออยู่รัตนโกสินทร์เราก็เป็นทหารเลื่อยมาจนถึงรุ่นภรรยาผมแต่เขาไม่ได้เป็นนะฮะเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมก็ถามภรรยาว่าเนี่ยยูอ่ะมีเลือดเนื้อเชื้อไขมาจากชนชาติอะไรบ้างเขาบอกของเขาเนี่ยก็มีทั้งไทยทั้งจีนทั้งยวนทั้งเวียดนามตั้งหลายชนชาติผมก็มันมองดูตัวผมว่าผมมีชนชาติอะไรอยู่ในตัวนะฮะปู่ผมเนี่ยที่ภาษาจีนเรียกว่าอากงเนี่ยท่านมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาแต่งงานกับผู้หญิงชาวสวนคนไทยคนหนึ่งที่ทุ่งบางเขนชื่อนางบุญมาอุทยานานนท์ในตัวผมจึงมีทั้งจีนและไทยเนี่ยอยู่ในตัวผมเองเนี่ยนะครับประการที่สองเนี่ยแล้วก็ผมมองเพื่อนๆผมเนี่ยผมว่าไฮบริดทั้งนั้นแหละคนไทยไม่มีอะไรแท้เลยไฮบริดจนหลายชนชาตินะฮะประการที่สองเนี่ยผมคิดว่าการแก้ปัญหา3จุดภาคใต้เนี่ยอย่าใช้การทหารนำอย่าใช้การเมืองนำให้ใช้เศรษฐกิจนำเศรษฐกิจของผมเนี่ยหมายถึงธุรกิจของชาวบ้านรายจิ๋วๆรายเล็กๆรายกลางๆแต่ถ้ารัฐบาลจับสนุนรายใหญ่เนี่ยผมก็ยินดีนะฮะผมคิดว่าต้องทำให้คนเนี่ยมีงานทำมีอาชีพมีรายได้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนอยากจะมีชีวิตอย่างเนี้ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยแม่ทัพภาค4ได้เชิญบริษัทแตงโมนะฮะบอกว่ามาช่วยแก้ปัญหาจังหวัด3จังหวัดภาคใต้ทีคุณอมราที่เป็นเจ้าของบอกว่าหนูทำไม่ได้ค่ะทำได้อย่างเดียวที่ทำได้เนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องธุรกิจเขาบอกท่านแม่ทัพไปขอผู้หญิงสัก10คนเถอะจากหมู่บ้านที่สีแดงที่สุดข้าราชการทหารเข้าไม่ได้เลยเนี่ยขอสัก10คนตั้งแต่อายุ10กว่าถึง70เนี่ยก็มากรุงเทพมาตัดเย็บเสื้อผ้าเย็บเสื้อยืดฝึกงานอยู่1เดือนก็ส่งกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคมก็ช่วยกันบริจาคเงินเป็นเงิน2ล้านบาทเอาไปตั้งเป็นอาคารขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้จากเย็บผ้าแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยเป็นเงินแค่2ล้านบาททันทีที่ธุรกิจนี้เดินหน้าเนี่ยนะครับเงินมันก็หมุนในหมู่บ้านพอเงินมันหมุนในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นความรุนแรงในหมู่บ้านนั้นไม่เคยเกิดขึ้นได้เลยทำไมความรุนแรงมันถึงไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าทันทีที่คนเนี่ยมีอาชีพมีงานมีรายได้เนี่ยประชาชนเนี่ยจะครอบครองพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่ที่ไม่ยอมให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหา3จุดภาคใต้เนี่ยต้องให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็น active citizen ให้ได้ต้องทำให้เขามีงานมีอาชีพมีรายได้มีศักดิ์ศรีลดความยากจนทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันลดลงนะครับผมคิดว่าเงิน2ล้านเนี่ยทำให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เนี่ยหมู่บ้านเราที่มีความรุนแรงเวลาเนี่ยประมาณสัก 2-300 หมู่บ้านเนี่ยเราจะใช้เงินไม่ถึง 1,000 ล้านบาทจะสู้ได้ไม่ต้องใช้เป็นหมื่นล้านไม่ใช่ต้องใช้เป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมอยากจะเสนอว่า
ให้ใช้เศรษฐกิจนำการทหารและการเมืองถ้าท่านยังอยากจะใช้การทหารและการเมืองอยู่ก็ทำเถอะผมเนี่ยไม่ว่าอะไรแต่ขอให้เอาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมานำหน้านะครับแล้วก็ ผมคิดว่าพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่าต้องเข้าใจเขาก่อนแล้วก็ต้องเข้าถึงเขาแล้วก็ไปพัฒนาเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องเป็นหลักคิดที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าต้องเข้าใจว่าคนเหล่านี้มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเชื่อความคิดการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่มองด้วยสายตาของคนที่ต่างศาสนานะฮะ การมองเขาเนี่ยต้องมองด้วยสายตาของมุมที่เป็นชาวมุสลิมนะฮะแล้วเราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างไรผมว่าเราต้องเคารพวัฒนธรรมและศาสนาความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไม่ถึงชาวบ้านแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาสันติสุขและสันติภาพอย่างถาวรได้ขอบคุณครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ ISU News Talk นะคะรายการคุณภาพจาก ISU Wisdom TV TV แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นทางสถานีโทรทัศน์ News 1นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ